กราบสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Nilo Gamer TV นั่นเองนะครับอยู่กับผมเช็คเช่นเคยนะฮะกับเกมมือถือที่มีชื่อว่า Call of Duty Legend of War นั่นเองนะครับก็ตอนนี้นะครับเปิด Alpha Test นะครับก็ลองมาทดสอบระบบกันได้นะครับสำหรับเกม Call of Duty นะเกมนี้นะครับทางค่าย Tencent Game นะครับได้ทำกับค่าย Timmy Studio นั่นเองนะทำเกมนี้ขึ้นมานะครับรู้สึกว่าทาง Tencent นี้จะเอาเกมดังๆบน PC นี่เอามาลงมือถือกันเยอะมากๆเลยนะครับเดี๋ยวปีหน้านะครับก็จะได้เห็นเกมอะไรอีกนะอันนี้น่าจะเปิดปีหน้านะครับถ้าเดาไม่ผิดนะเปิดในปีหน้านะครับเปิดแบบเป็นทางการเลยนะน่าจะเปิดปีหน้าครับผมแล้วก็จะมีเกม Diablo อีกนะครับที่ทาง Tencent เองนะฮะก็เอาไปเปิดเป็นเวอร์ชั่นมือถือนั่นเองนะครับก็มีกระแสตอบรับแบบแย่นิดนึงนะสำหรับเกม Diablo นะโอเคนะฮะเรามาโฟกัสในเกม COD Call of Duty นี้กันดีกว่านะว่าบรรยากาศในเกมเป็นยังไงนะครับใครที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ให้ช่อง Nilo Gamer TV กันด้วยนะครับสำหรับเกมนี้นะครับก็ใครที่เข้ามาเล่นนะครับให้กด Guest ID นะครับ Guest ID นะครับเน้นนะครับ Guest ID อย่าล็อกอินด้วย Facebook นะครับเพราะว่าไม่สามารถล็อกอินด้วย Facebook ได้นะครับแล้วก็ติดปัญหานะครับใครที่กดล็อกอิน Guest ID แล้วมันค้างอยู่หน้าตั้งชื่อหรือกดตั้งชื่อไม่ได้นะครับให้เปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับถ้าตั้งชื่อได้แล้วแล้ว มันขึ้นหมุนตรงกลางอ่ะใครโทรมาวะแป๊บนึงนะครับโอเคขอโทษทีนะครับเมื่อกี้ใครโทรมาก็ไม่รู้ครับโอเคนะครับเราไปเริ่มเล่นในโหมดแรกก่อนนะครับคือโหมด Multiplayer นั่นเองนะครับมีด้วยกัน2โหมดนะครับก็มีโหมด Multiplayer นะครับโหมด Multiplayer นะครับสามารถ กดที่ Match เลยนะครับกดที่ Match ด้านซ้ายมือนะครับสามารถเล่นได้แบบฟอนเทียนะครับฟอนเทียนี่อันนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นแบบไหนนะครับเอ้ยฟอนไลน์ฟอนไลน์เป็นแบบไหนไม่แน่ใจนะครับผมลืมไปแล้วนะครับเคยเล่นอยู่ในคอมเหมือนกันนะครับแล้วก็ทีมเดธแมทแล้วก็ Search and Destroy นี่ Search and Destroy นี่ก็คือโหมดวางระเบิดนั่นเองนะครับก็ไปแก้ระบงระเบิดอะไรอย่างงี้เนาะแล้วก็ โหมดสุดท้ายก็คือ Free for All นั่นเองนะครับเดี๋ยวจะไปเล่น Free for All ให้ดูสักตาหนึ่งแล้วกันนะครับส่วนอีกโหมดการเล่นนะครับก็จะเป็นในส่วนของโหมดซอมบี้นั่นเองนะครับโหมดซอมบี้นี่มีเนื้อเรื่องด้วยนะครับเล่นแบบเนื้อเรื่องแบบเขาเรียกว่าอะไรเล่นคนเดียวหรือว่าเล่นกับเพื่อนก็ได้นะครับผมนี่มาแล้วอยู่รถยุครถยศรถอะไรล่ะยศลูกี้นะฮะใช้ตัวคล้ายๆกันหมดเลยนะเน็ตช่วงนี้ก็อาจจะไม่ค่อยดีหน่อยนะครับก็ขอโทษด้วยนะครับถ้ามันแหลกๆยังไงเนาะ นี่นะครับปืนโหลดเอาที่ผมเอามาก็เป็น AK นั่นเองนะครับดูตามจุดได้นะครับพวกศัตรูต่างๆนะจะเห็นอยู่ในเรดาร์ที่อยู่ขวามือบนนะเห็นไหมเจอแล้วกดจิ้มหน้าจอ2ครั้งนะครับเป็นการเขาเรียกว่าอะไรเอ้ยมันปีนเป็นการซูมนั่นเองนะครับใช้สโคปนะโอ้ยใครปาระเบิดขึ้นมานี่ปาระเบิดขึ้นมาเหรอนั่นหน่อยนั่นหน่อยนั่นมันอยู่ข้างล่างครับอยู่ข้างล่างบังคับยากนิดหนึ่งนะฮะลงมาบวกเลยลงมาบวกเลยยังไงครับเว้ยตรงนั้นมีคนตายอยู่น่าจะบวกกันอยู่ตรงนั้นนะยังไงเจอแล้วเดี๋ยวอยู่บนชั้น2อุ๊ยตายอยู่ชั้น2นะครับแม่ได้มันมาแก้แค้นเราเว้ยข้างหน้าเรามี1ตัวเรียบร้อย normal kill เรียบร้อย double kill อุ๊ยแม่งใช้ปืนวิเศษแม่ชิงการยิงเลยนะอีบ้าได้เลยจัดไปเด้
ปาแฟดแบงค์ไปก่อนนะครับนี่มีดฟันเรียบร้อยการคิวเกมนี้นะครับก็เหมือนใน Call of Duty ในคอมเลยครับก็คือแบบยืนนิ่งๆนะครับเดี๋ยวเลือดมันจะรีเองนะครับเกม Call of Duty เสน่ห์มันอยู่ตรงนี้แหละอุ๊ยกระเด็นเลยได้เลยเล่นอย่างนี้ใช่ไหมอุ๊ยแหลกแหลกแหลกข้างหลังโอ้ยหันปืนไม่ทันบังคับยากนิดหนึ่งนะครับผมยังไม่ค่อยชินเท่าไหร่อยู่ไหนนี่ทางนี้เรียบร้อยอู้เดี๋ยวจะตายเรียบร้อยอ๋อเรียบร้อยโอ้ตรงนี้มีตัวหนึ่งเฮ้ยอย่าเพิ่งแหลกเดี๋ยวตายมาแล้วเอื้อตายโอ้โหเมื่อกี้แหลกนะครับ ได้เลยเดี๋ยวจัดให้เอ้ยอยู่นี่เออโอ้โหหันไม่ทันนะครับใช้ปืนอะไรเนี่ย M4 เหรอใช่ไหมอ๋อ M4 จริงด้วยAKมันดีดมากเลยนะครับดีดแต่มันแรงไงอุ๊ยโอ้โหได้ที่3นะครับคิวไป10ตัวส่วนไอ้นั่นคิวไป16ตัวนะครับโอ้โหโอเคนะฮะก็การเล่นแบบมัลติเพลเยอร์ก็เป็นแบบนี้เลยนะครับนะเราๆนี้เลยนะครับภาพสวยมากนะครับภาพสวยจริงๆนะครับสุดยอดภาพโคตรสวยอยากให้มันเปิดไวๆนะครับเปิดแบบเป็นทางการไวๆนะครับข้างหน้านี้แบบใครเคยเล่น Call of Duty นะจะจำได้นะครับว่ามีตัวละครใครบ้างนะขวาสุดก็คือกัปตันโซมนั่นเองนะฮะแล้วก็ลูกหัวกะโหลกนะฮะตรงนั้นน่ะที่เป็นใส่แว่นคนที่3ไอ้คนที่2นับจากซ้ายมือนะครับก็คือ Ghost นั่นเองนะครับเป็นซีรีส์ที่แบบเขาเรียกว่าอะไรเนื้อเรื่องนี่ถึงลูกถึงขิงจริงนะครับมันมากนะครับหน้านี้นะครับถ้าเข้ามาแบบมัลติเพลเยอร์นะครับตรงนี้สามารถปรับโหลดเอาได้นะครับปรับเปลี่ยนตัวละครได้ตรงนี้นะครับมีหลายตัวละครมากเลยนะสามารถเปลี่ยนตัวละครได้ตรงหน้านี้นั่นเองนะฮะแล้วก็สกิลตรงนี้นะครับถ้าเต็มเราสามารถใช้สกิลพวกนี้ได้นะครับเนี่ยพวกปืนพวกอะไรพวกนี้ครับปืนแมชชีนกันนะฮะแล้วก็ตรงนี้ก็ปืนก็เปลี่ยนได้หมดเลยนะครับเขาไม่ได้กักอะไรไว้เลยนะอันนี้ปืนใหม่ที่ผมได้มานะครับดาเมจน้อยหน่อยแต่ความแม่นนี่เยอะหน่อยนะเออใช้นี่ก็ได้นะใช้นี้แม่งเลยนะฮะแล้วก็สามารถข้างล่างนะครับสามารถแต่งปืนได้นะครับเป็นโฮโลสโคปเหรอติดโฮโลดีกว่าใช้เรดดอทมาชินละเปลี่ยนบ้างตรงนี้ครับก็จะมีลูกโม่มีปืนบาซูโก้งสควาเลยนะครับก็เลือกกันใช้กันไปนะครับใครถนัดอันไหนก็ใช้อันนั้นนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราจะไปเล่นโหมดอีกโหมดหนึ่งดูนะครับว่าโหมดซอมบี้นั้นจะเป็นอย่างไรนะครับผมว่าจะน่าเล่นสักแค่ไหนนะครับนี่โหภาพสวยมากผมชอบตรงเนี้ยนะฮะโอเปอเรชั่นนะครับโอเปอเรชั่นคือการเล่นแบบเล่นเป็นทีมนะครับเล่นแบบเล่นกับเพื่อนอะไรอย่างงี้นะฮะก็แอดเพื่อนมาเล่นกันได้นะครับแล้วก็มีแบบสตอรี่โหมดนั่นเองนะครับสตอรี่โหมดผมเล่นถึงด่าน2เองนะครับก็ไปเล่นให้ดูแล้วกันนะครับสำหรับด่าน2นะครับ
แต่ถ้าเล่นเสร็จนะครับก็จะมีรางวัลด้วยนะครับด้านล่างมีรางวัลอยู่เห็นไหมนั่นแหละตามนั้นเลยนะครับรอช้านิดนึงมาแล้วนะครับผมขอเพิ่มเสียงหน่อยนะมันไม่ได้ยินจริงๆอ่ะมันเงียบมากเลยเฮ้ยเดี๋ยวโว้โอ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 ้มาอย่างงี้กันเลยเหรอไม่ทันตั้งตัวเลยอุ้ยมาเต็มเลยเฮ้ยโอ้โดนตบไปทีหนึ่งนะครับโอ้เพียบเลยยิงหัวนะครับยิงหัวนะพวกซอมบี้ยิงมาให้หมดนี้นะครับเหมือนในคอมเลยนะครับในคอมก็มีหมดนี้เหมือนกันนะครับมันมากนะครับเล่นกับเพื่อนนี่โคตรมันโอ้ยออกทางไหนวะเนี่ยออกทางนี้โอเคโอ้ยอย่าเพิ่งแหลกโอ้ยแหลกโอ้ยมาเฮ้ยอย่ามาอุ้ยระเบิดอุ้ยแหลกเราแหลกระเบิดเลยเปลี่ยนปืนได้ไหมเนี่ยโอเคนี่มาชินกันครับมันต้องไปตรงไหนวะเนี่ยขึ้นไปข้างบนนี้ป่ะร้านดินเนอร์นี่ป่ะอย่าเพิ่งแหลกสิว้าแม่งแหลกเปิดประตูเข้ามาดีเฟนซ์โอ้ยตายแล้วโอ้โหมันแหลกนะครับมันแหลกยิงเฮ้ยข้างหลังมาหัวแตกไปซะยิง100นัดหมดแล้วกำลังรีโหลดเติมกระสุนก่อนใจเย็นนะอย่าพึ่งนะเข้ามาค่อยๆใจเย็นเรื่อยๆทีละคนได้โดนยิงทุกคนแน่ๆเหี้ยข้างหลังมาแล้วยิงหมดยังวะโอ้จบแล้วนะครับโอ้บังคับยังไม่ชินไงมันเริ่มแบบแล้วมันแหลกด้วยนะครับเลยโดนกัดไปหลายทีหน่อยนะครับผมโอเคนะครับก็สำหรับเกม Call of Duty Legends of War นะครับก็ประมาณนี้นะครับใครที่อยากดาวน์โหลดมาเล่นก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ดาวน์โหลดไว้ด้านล่างนั่นเองนะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมนี้คลิปนี้จริงๆนะครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้กล่าวสวัสดีครับบ๊ายบายเฮ้ยก่อนจะไปนะครับข้างบนนะครับเป็นรูปคนเห็นไหมตรงนี้สามารถแอดเพื่อนมาเล่นด้วยกันได้นะครับผมโอเคไปแล้ว